พบกันอีกแล้วท่านผู้ฟังคะประไก่มาแล้วนะมาคุยมาเล่ากันให้ฟังกันกดแห่งกรรมในเรื่องพระอาจารย์เชื่อมผจญกรรมตอนที่หกนะตอนนี้ท่านผู้ฟังเราก็เล่ากันมาโอ้ท่านก็รู้สึกว่าท่านปฏิบัติจริงอท่านผู้ฟังแต่ท่านก็ผจญกรรมผจญโอเยอะแยะสัตว์ายต่างๆนานาเมื่อไปปฏิบัติธรรมอยู่ในภูเขาในถ้ำในป่าแต่ท่านก็ รอดมาได้ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรด้วยการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธองค์ย่อมคุ้มครองไพรภัยนะคะท่านผูฟังเอาวันนี้พระไก่ก็จะมาคุยต่อกันคนลอกคราบคนลอกคราบใครลอกคราบก็ฤาษีเชื่อมนะคะจะเชื่อมนั่นนะลอกคราบถูกไฟค่ะคลอกท่านดูฟังคือว่าสมัยที่ดำรงเพศเป็นฤาษีเนี่ยนะคะ ก็ได้ไปที่สำนักสงฆ์ถ้ำสิงโตจังหวัดลบบุรีเมื่อวันเราเล่าไปแล้วเพื่อนะมันสก,การหลวงพ่อขันพระวิปัสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นพระหมอรักษาโรคด้วยก็วันนั้นก็ได้เข้าไปในห้องเก็บบินสินและโซดาฟไฟของสำนักสงฆ์เกิดมิโยมคนหนึ่งเผลอสติจุดไม่ขีดสูบบุรีสิเอาละสิตอนนี้ เบนซินกับโซดาไฟมันก็เกิดปฏิกิริยาเปลวไฟลุกพืบขึ้นระเบิดเสียงดังสนั่นวันไหวเลยค่ะท่านผู้ฟังนี่พระจันทร์เชื่อมเล่าถึงตอนนี้เอาละเปลวไฟลุกไหม้คลอกตัวเลยคลอกตัวฤาษีเลยฤาษีเชื่อมปรากฏว่าล่างกระเด็นออกไปสิบเมตรความรุนแรงของระเบิดก็ทำให้ประตูหนาน,นิ้วขวาเนี่ยแหลกละเอียดเลยท่านผู้ฟัง ปรากฏว่าตัวของลูษีเชื่อมเนี่ยนะคะกระเด็นไปด้วยแรงระเบิดแม้ระเบิดประตูหนานิ้วกว่าี่ละเอียดเลยนะ,ะแสดงว่าแรงขนาดไหนท่านผู้ฟังยิคนที่จุดไม่ขีดไฟนะ่ะถูกไฟคลอกโดนแรงระเบิดตายคาที่เลยแต่ปรากฏว่าลาษีเชื่อมจะเชื่อมไม่ตายนะแต่ผมเผาไหม่หมดเลยไม่หมดเครี้ยงเลยหนวดไม้หมด ผมไหมหมดร่างกายไห่ดำเกือบเป็นตอตะโกค่ะแขนขาถูกไฟไหมหกงอว่าหกงอหมดลวคา่ะท่านผู้ฟังมือก็ิกงอเข้าอ่าขาก็งอเข้าพอไปถึงโรงพยาบาลเท่านั้นหมอบอกว่ารูษีเชื่อมเนะี่ยไม่มีทางรอดนี่เป็นการเล่าของเล่าถึงตอนหนึ่งของพระอาจารย์เชื่อมไม่มีทางรอด เพราะมนุษย์จะลงว่าโดนแรงระเบิดอัดและโดนไฟคลอกนะเกือบจะเป็นตอนตะโกอย่างเงี้ยร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันตายหมดไม่เหลือเพราะร่างกายมันสุกแล้วเหมือนเป็ดย่างไฟแดงไม่มีผิดแต่ปรากฏว่าใจเชื่อมหรือสีเชื่อมยังมีสติดีมากนะคะแปลกไม่สลบหรือตายค่ะไม่ตายค่ะ แล้วก็เลยมาคิดบอกว่าโอ้นี่คงเป็นด้วยอนุภาพพระธรรมคุ้มครองเราแน่ๆเพราะปฏิบัติธรรมอ่ะตอนไม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าไหระะ่เลยค่ะบอกว่าแสบร้อนบางนิดหน่อยขนาดที่เนื้อแดงๆหมดเลยนะแต่เนื้อตัวนะั้นสั่นระลิกเลยแต่ความจริงผมไม่ได้ปวดอะไรเท่าไหร่แสบนิดหน่อยกล้ามเนื้อมันเป็นไปตามธรรมชาติที่ถูกไฟไหม้นะคะคือเนื้อตัวสัน่นระริกไปเลย แล้วก็มาคิดว่าทำไมตัวท่านถึงต้องมาโดนระเบิดไฟคลอกหนักหนาสาหัสถึงขนาดนี้อันนี้ก็บาคิดตึกจองเข้าหาธรรมะก็คิดบอกว่าโอ้ตัวท่านนี่ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติอะไรบกพร่องหรือเปล่าจึงต้องโดนบาปเคราะ์ลงโทษเอาถึงปางตายขนาดนี้ตัวสุกไปหมดเลยตอนนั้นอ่าก็เข้าสมาธิค่ะพิจารณา ก็พบบอกว่าสาเหตุข้อที่หนึ่งก็คือตัวเองเนี่ยเสียสัจจะในข้อที่ว่าได้พบธรรมะแล้วมายอมบวชยังเป็รู้สีอยู่ก็ได้ประกาศเป็นสัจจะไว้ว่าถ้าตัวเองพิชิตธรรมะรู้แจ้งโดยปัญญาขั้นต้นแล้วตัวเองจะบวชทันทีแต่แล้วไม่ได้บวชยังรีรรออยู่สาเหตุหนึ่งฮะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเราลึกได้เป็นภาพขึ้นมาตอนเข้าสมาธินะคะ เมื่อนานมาแล้วสมัยที่เป็นเด็กได้ไปเที่ยวกับเพื่อนนี่เข้าสมาธิเห็นอะไรประสมาธิเลยใครเห็นเป็นเป็นภาพเด็กเดรุ่นเดียวกันสี่คนไปพบเต,าต่าตัวหนึ่งกลางป่ากลำลังคลานงุ่มงามงุ่มงาม,งาม,งามตุปัดตุเป,ป,ป๋อยู่กลางป่าเพื่อนเด็ก,เดกๆเขาจับเต่านะเผาไฟอยากจะกินเตา่าจึงย่างมันทั้งกระดองนะเพราะไม่รู้วิธีฆ่าเตา่า พอเต่าถูกไฟมันก็ร้อนมันก็คลานหนีถุกแบบถูกปองพเพื่อนเพื่อนก็ช่วยกันจับเต่างายท้องแล้วโยนเขากองไฟอีกเต่ามันก็ดิ้นจนพลิกคว่ำได้มันก็คลานหนีออกมาอีกแต่หนีไม่พ้นน้ำตาเต่ามันก็ไหลพลากพลากหน้าสงสารเนาะก็นี่ละค่ะจะเชื่อมห้ามเพื่อนไว้ตอนนั้นเป็นเด็กแต่เพื่อนไม่ยอมฟังตอนนั้นพวกเขาก็ยังไม่รู้จักบาปบ,บุญคุณโทษเนะก็คิดว่าเออ เต่าเนื้อเต่ามันอร่อยดีจะหาอาหารกินน่าอยากจะกินเนื้อเต่าในที่สุดเต่าก็ถูกเผาไฟจนตายเพื่อนๆก็ควักเอาเนื้อเต่ามากินกันก็ปรากฏว,ว่าจะเชื่อมตอนนั้นเด็กก็กินกับเขาด้วยนี่ราะค่ะตอนเข้าสมาธิมันคิดว่าเอ๊ะตัวทาไมถึงจะต้องมาถูกไฟคลอกแล้วเนื้อตัวแดงอย่างนี้มือหงีกขาหงีบหมดเลยอ่า ก็ภาพทรมานเต่าเนะ่ะก็เห็นในสมาธิเผาเต่าในกองไฟมันเข้าไปในกระแสจิตข้าชัดมากเลยเห็นค่ะเห็นชัดเลยบาปกรรมที่เผาเต่าในสมัยเด็กนี่แหละมันตามสนองขก็จะเชื่อมหรือฤษีเชื่อมก็โดนระเบิดจนไฟคลอกล่างดำเกือบเป็นตอตะโกแต่ไม่ตายก็เพราะว่าได้ปฏิบัติธรรม แ้ปฏิบัติธรรมมาพอสมควรอนุภาพของพระธรรมก็ช่วยคุ้มครองไว้ก็ระหว่างที่ตัวนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นพวกหมอก็อัศจรรย์ใจมากทีเดียวทําไมถึงไม่ตายครไม่ต้องสามส่วนหรืออีกส่วนเดียวท่านบุวัง,งแต่หมอเขาว่าแม้จะรอดตายร่างกายก็จะพิกลพิการอับปบร,รักดูไม่ได้นะคะดังนั้นอจะเชื่อมก็ใช้อํานาจจิต ฤศีเชื่อมจิตสมาธินี่แหละค่ะรักษาตัวเองไปด้วยโดยหมอที่โรงพยาบาลเขาก็ให้ยารักษาไปตามวิธีการของเขาฝ่ายฤษีเชื่อมก็ใช้อำนาจสมาธิรักษาตัวเองควบคู่กันไปด้วยนอนพวยรักษาตัวอยู่เก้าเดือนกว่าท่านผู้ฟังปรากฏว,ว่าหายเป็นปกติแน่หน้าประหลาดหมอหมอพยาบาลก็แปลกใจเหมือนกันหนังที่ผู้พองเพราะถูกไฟคลอกนังพยาบาลเขาลอกออกมา ลอกจากจากร่างกายของตัวเองเหมือนงูลอกคราบซึ่งสีเชื่อมจากเชื่อมก็ยังเก็บมันไว้เป็นที่ระลึกเลยท่านผู้ฟังต่อจากนั้นเนื้อหนังมังสาของตัวจากเชื่อมก็งอกขึ้นใหม่ไม่พิกลพิการใ,ใดๆเลยท่านผู้ฟังน่าอัจจ์ไฟไหม้งเสจสามส่วนสี่ของตัวของของร่างกายไม่มีรอยด่างดำหรือแผลเป็นแม้แต่น้อยมันแปลกประหลาดจริงๆ ดังนั้นก็คิดว่าโอ้ตนเองได้ปฏิบัติธรรมะใช้อำนาจจิตสมาธิอืได้รักษาตัวเองไปด้วยอ่าเพราะฉะนั้นอำนาจของสมาธิในการปฏิบัติธรรมนี่แหละช่วยรักษาตัวเองไม่ให้พิกลพิการแล้วก็หายค่ะก็นี่มันก็แปลเหมือนกันฤสีเชื่อมนี่เห็นชัดเลยนะคะนอนคิดนอนนึกโอ้ ความจริงเรามันน่าตายแล้วนะไม่ตายเพราะเราปฏิบัติธรรมะอย่างเอกอุกธรรมะก็จึงช่วยเรารอดตายได้แต่นอนอยู่โรงพยาบาลต้องเก้าเดือนกว่านะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้เมื่อหายป่วยจากโรงพยาบาลแล้วหรือสีเชื่อมก็กลับมาหาหลวงพ่อขันที่ทําสิงโตค่ะท่านผู้ฟังจังหวัดลบบุรีหลวงพ่อขันนี่เป็นเออ พระวิปัสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียงและเป็นพระหมอรักษาโรคด้วยค่ะท่านทูก่มานมัสการนะคะ,คะก็ขออนุญาตเข้าไปค่ะบำเพ็ญเพียรในถ้ำสิงโตอันนี้มาหาองพ่อขันที่ถ้ำสิงโตขออนุญาตท่านบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมในถ้ำสิงโตเพราะได้ยินกิติศัพท์ว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ ที่พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตคือพระอาจารย์ใหญ่สายาวิปัสสนากนรรมฐานเนี่ยนะครับพระอาจารย์ใหญ่เคยบำเพ็ญเพียรเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อสิทำสิงโตนี่เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดรบรี่ะท่านดูฟังค่ะก็นี่แหละค่ะก็ปรากฏว่าหลวงพ่อขันระญาตโยมชาวบ้านก็บอกบอกว่าถ้ำสิงโตเนี่ย มีอาถรรพ์นนะเรื่องพระธุดงค์เข้าไปอยู่ไม่ค่อยได้เป็นต้องรีบเพนกระเจิงออกมาเพราะผีดุมีงูเห่าชุกชุมมากทีเดียวถ้าใครจิตใจไม่เข้มแข็งปฏิบัติไม่ดีจริงแล้วเข้าไปในถ้ำนี้อาจจะถึงแก่เสียสติแล้วก็เป็นบ้าไปก็ได้แต่ฤาษีเชื่อมไม่ได้หวาดกลัวคะ่ะเข้าไปในถ้ำสิงโตก็พบว่าตรงปากถ้ำเข้าถ้ำนั้นเกิดมีงูเห่าตัวโต นอนขวางปากถ้ำเอาไว้ไม่ยอมให้เข้าท่านผู้ฟังฤาษีเชื่อมก็บอกขออนุญาตงูเห่าตัวนั้นบอกว่านึกในใจบอกว่าจะเข้าไปปฏิบัติธรรมจงอย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยนะพออธิษฐานจิตก็ก้าวข้ามง,งูเห่าตัวนั้นไปปรากฏว่าอัศจรรย์ท่านผู้ฟังงูเห่าตัวใหญ่นอนขวางปากถ้าไม่ทําอันตรายนอนเฉยอยู่อย่างนั้นแล้วท่านผู้ฟัง กานี่แหละคืออำนาจอำนาจของการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธองค์เราตอนนี้เข้าไปในถ้ำสิงโตแล้วดาสีเชื่อมก็เลือกเอาตรงที่เหมาะนั่งสมาธิภาวนาบรรยากาศในถ้ำสงบเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองเสียงตุบตุบตุบตับเต้นตุบตุบแต่ก็ยังได้ยินเสียงงูเห่านั่นเรื่อยเป็นพานอยู่ในถ้ำตลอดเวลา นั่งอยู่ไม่นานนะคะจิตก็สงบวิเวกเกิดลัศมีสว่างกำจายออกมาจากตัวเห็นนะคะเห็นภาพนี่เป็นภาพชายแก่ชราคนหนึ่งโผล่พวดแหวกพื้นถ้ำขึ้นมาครึ่งตัวท่านผูน้ฟังแหวกไอ้ดินขึ้นมานะแหวกขึ้นมาครึ่งตัวหัวเลาะปากกว้างอยู่ตรงหน้าฤาษีเชื่อมแปลกใจนะคะนึกในใจว่าเอ๊ะนี่อะไรกัน พอนึกเท่านั้นน่ะภาพชายแก่คนนั้นก็หายวับไปต่อจากนั้นเอ้าก็มานั่งสมาธิต่อไปเป็นปกติก็ไม่มีอะไรมารบกวนอีกเลยท่านผู้ฟังครับคืนต่อมาเข้าไปปฏิบัติธรรมในปฏิบัติธรรมในถ้ำสิงโตนะพอคืนต่อมาขณะที่ฤาษีเชื่อมกํลาลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในถ้ำนั้นจิตสงบสว่างเป็นสมาธิ เกิดภาพนิมิตของผู้หญิงสาวสวยผิวขาวผมยาวสยายแน่ไม่มีพะนุงเลยท่านผู้ฟังแน่เดินเปลือยเปลือยกายน่วยนาดเข้ามาอยู่ตรงหน้าเล่นหูเล่นตาชม้อยชมายกับฤษีเชื่อมแสดงจริตกิยายวายวนต่างๆน,นันน่นนะก็ฤษีเชื่อมบ,บองก็กำหนดจิตแผ่เมตตาไปให้บอกว่า ขอเธอเป็นสุขเป็นสุขเถอะนะจะได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาตมาออจะปฏิบัติธรรมแต่นางเปลือยลึกลับนั้นกลับมายอมค่ะไม่ยอมรับเมตตาที่แผ่ให้นางได้โผพผวาเข้ามาทำท่าจากาะกอดษีสีทรำไงอะทันใดนั้นก็เกิดภาพนิมิตเป็นพระพิสุรูปหนึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ ส่งเสียงตวาดขับไล่ผู้หญิงคนนั้นท่านดูฟังนางหยุดชะง,งักเลยรีบถอยหนีไปโดยเร็วเลยแล้วก็หายวับไปกับตาเลยแล้วพระพิสูร,รุ่มนั้นก็หายวับไปเช่นกันท่านดูฟังเออแปลกอะตอนนี้ฤาษีเชื่อมก็มาลำพึงอะ่ะเออเราเจอนางปีศาจอาสุรกายรองดีเข้าให้แล้วมะลำพึงละพัน จากนั้นก็นั่งสมาธิต่อไปปรากฏว่านางปีศาจปุ้กลับมาอีกแล้วท่านบุฟังเดินปลุยกายชะมดชะไม้ขับมาแล้วมาวนเวียนอยู่ห่างๆแสดงกริยาอาการลามกอุจารในตายั่วยวนต่างๆนานาแต่ฤาษีเชื่อมปฏิบัติมา,มามากแล้วนะคะก็ไม่สนใจจนกระทั่งลุงสางสว่างแจ้งฤาษีเชื่อมก็ออกจากถ้ำไปนมัสการหลวงพ่อขัน เล่าเรื่องที่ถูกนางพิศาจเปลืยกายมาหลอกมาหลอนแผ่เมตตาให้นางก็ไม่ยอมรับจะทำยังไงดีครับพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าอาวเพ่งเตโชกสินสิเพ่งได้ไหมละ่ะเตโชกสินคือกสินไฟนะเพ่งไฟนะคะอ่าก็บอกกับพระอาจารย์ขันหลวงพ่อขันบอกว่าก็ กระสินไฟผมเพ่งได้สบายมากครับหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเออเพ่งกระสินไฟเอาอย่างนี้นะแผ่เมตตาให้มันมันไม่ยอมรับก็แสดงว่ามันเป็นปีศาจดุร้ายใจอำมหิตมากทีเดียวหมดเวลาแล้วสิเนี่ยเราต่อไม่ได้แล้วพระอาจารย์เชื่อมพักจนพลายจบกันแค่นี้ฟังต่อกันัรทุงนี้ดีกว่านะคะคนเต่าดำเนินรายการวัสดีค่ะ